ทันละเนี่ยไฟออกหมดอะไรนะไฟมันออกหมดไม่มีไม่มันต้องเอาเครื่องก่อนมันต้องเล่นเครื่องก่อนเนี่ยมันต้องไอ้นี่เครื่องก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนรถอีกคันนึงขโมยมันก็ดีพี่เอามาซื้อรถให้ส่งบอยมีรถใช้โอเคบายมาหาตลอดได้ไหมอ้าวเชี่ยเรียบร้อยตัวใครวะน่ะตีใหญ่มั้งตีเฉยไม่ใช่ตีใหญ่ตีเฉยตีมึนมึนตีขึ้นรถมาเร็วไอสัตว์เอาแม่งดิเฮียไปเอาแม่งดิไปเอาแม่งดิเร็วไปเอาแม่งดิสัตว์แต่ยูนพูดว่าเชี่ยอะไรนะบอกตีมึนมึนร้อนร้อนข้างหลังก็ดิร้อนข้างหลังก็ดิไปไหนแล้วอ่ะมาดูแล้วดูได้ตัดเจ๋งใช่ไหมฮะตัดแจ๋วเหรอเดี๋ยวมึนไม่มึนไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ลอยโอ้ลอยลอยพังพังเลยแล้วทำไมมาอยู่ในนี้ทำไมรถอยู่ในนี้แล้วทำไมรถอยู่ในนี้พังยับอุ้ย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 จิ๊บหายพี่จิ๊บหายแล้วอุ้ยจิ๊บจิ๊บหายแล้วจิ๊บหายแล้วอุ้ยโอ้โหโคตรเสมอต้องการเรียบร้อยอุ้ยตายแล้วเต๋น้องกูน้องเป็นซอมบี้อ่ะไปเลื่อยในซุปเปอร์ตีร่างบาลอุ้มไม่ได้ร่างบาลอุ้มไม่ได้โอ้ยร่างบาลอุ้มไม่ได้ปากจะไม่สิ้นกินน้ำนมตายแล้วสแลชตาย1ทีนะตายแล้วสแลชตาย1ทีสแลชตายได้ครับสแลชตายได้ครับเอ็กบอกไอเดมันแก้นี้ก่อนเรียบร้อยพี่เรียบร้อยเอ็กบอกไอเดมันแก้นี้ด้วยให้เดมแก้ยังมันไม่อยู่แล้วไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะมันออฟไลน์ไปแล้วอ่ะพิมบอกมันเลยโอเคพี่บอกแล้วมันตายไม่สนิทตายดีโอเคแล้วแต่ยังไม่สนิทเหลืออีโมนิดเดียวพี่มันกระทืบซ้ำอ่ะกระทืบซ้ำมันไม่ตายป่ะเอารถมาด้วยไหมปนไหมเอาดิตีเอารถมาจอดใกล้ๆกูด้วยเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวตำรวจมาเอารถมาจอดใกล้ๆด้วยไปขึ้นได้นี่มา20อันได้กระเช้าถูน้ำแล้วน้ำมันไม่ได้เติมด้วยไอ้สัตว์บอกพวกไอ้แจ็คไปรอเลเวลไปเลเวลดิอาตีตะโกนแหกปากว่าตามมาทำไมตีเองบอกมันดิตะโกนแหกปากเร็วตะโกนแหกปากตะโกนแหกปากจะให้โชว์อยู่ไม่ได้ตามมาทำไมวะเองนี่วะเองไม่มีอะไรผมไม่ได้ฟังเลยนี่วะเองครับตลอดเป็นเลยเปล่าพลาดไปแล้วเดี๋ยวถ้าไงทั้งหนึ่งก็ได้ลูกเอาให้หายไปก่อน
แล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วลุงไหนกำลังไปเลเบลครับกำลังไปเลเบลโอเคโอเคไปรอตำรวจเลเบลไอ้สัตว์เดี๋ยวขอไปเก็บเลเบลว่ะไอ้คนที่มันด่าโอ้ยให้เขาไปก่อนรักสัตว์จ้ะไปกินอะไรวะน่ะบนนั้นอ่ะเอาวัวภูเขาอันเนี้ยสายพันธุ์ใหม่ไอ้พวกนี้ด่าไอ้พวกนี้ด่ามันสวนกูด้วยว่ะสวนว่ามันสวนเลยต่อยสวนไงอ๋อมันต่อยสวนเหมือนกันเออมีแบบกันอาวุธด้วยแต่ไม่มีอาวุธใช่เหรอ7วันน่ะมี7วันน่ะรู้มันตามไปประกันอะไรประกันอะไรเออว่ะกันของหายมั้งไอ้สัตว์มึนๆอันนี้ตีมึนตีมึนๆน่ะเข้าใจปะไอ้ห่าได้ยินปะเออตีมึนๆมึนมากมึนดิโดนตีจนมึนพวกเราไม่สบายใจเรื่องไอ้ตีใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องรออ่ะต้องเอาอ่ะเก็บของก่อนวิ่งไปเก็บเลยนะสองคันสามคันในนี้มีของล้านเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะได้อะไรขอละแวะสักนิดนึงเออแล้วรู้ห่างๆก่อนตำรวจไปไหนละออกไปแล้วเรากำลังเสิร์ฟป่ะได้แม่หมดตอนนี้ลุ้นของอ่ะไม่มีโอ้ทำไมวะกำลังเอาของเก็บรถเก็บใส่เดินหลายรอบแล้วเข้าไปหาใครวะหาลุงกันเลยไปแบบดูไปเขาไหมไปแล้วดาดาไปแล้วดาดาตีต้องไปเขาหน้าไปเร็วเออ
นายเซิร์ฟกันเซิร์ฟยักษ์นะก็รอมันโดนสติอยู่ข้างในไงไม่ตำรวจมันขับออกไปแล้วสองคันไม่มาแล้วไปแล้วเหรอประเด็นเข้าไปหาพวกมันอะไรมันงอนลุงหลานเลยนุ่มดีครับอยู่นี่ไงสมชายข้างหลังไม่เคยบุญ 2.5 สุดๆเราไปคุยมันเดชน้องไปคุยมันเดชกูแอบฟังเราไปคุยมันเดชอดีเลือดบอสขอไอ้นี่ดิบอสขอสมุนไพรดิบอสครับขอรับบอสเรื่องวันนี้ก่อนนะวันนี้ก่อนอธิบายให้ฟังหน่อยพี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่คือเรื่องนี้มันก็คิดมานานแล้วก็จะอยู่คนเรากันนะก็ต้องคิดมาอยู่แล้วล่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงไม่รู้จะบอกยังไงก็มึงจะตอบยังไงจะถามข้อสอบข้อสอบมันออกอะไรมาต่อแล้วลูกวัวเป็นไงเห็นลูกวัวมาทักมาบอกว่าพรุ่งนี้จะนัดของคุยด้วยเลยอ่ะบอกว่ามีเรื่องมาสบายใจหรือก็รู้อยู่แล้วว่าตัดสินใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่จะเปิดลุงเขาก็ไม่ยอมต่อเรื่องเป็นคนตัดสินแค่ไหนก็เถอะมันเป็นโกนขึ้นมาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปนอกแต่เราเป็นคนนอกเขายังรู้เลยตอนแรกผมก็คิดนะว่าเออถ้ามันได้อยู่ด้วยกันไปนานๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีสิ่งที่จะทำให้แบบเออลุงใจอ่อนแล้วเปลี่ยนคนได้นะแต่พอมาวันนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนเดิมยังเป็นคนใจแข็งแต่ไม่แล้วลืมตัดสินใจก็คบแบบผมเงี้ยแบบนี้แหละไม่เป็นไรเอ้ยอาตีคนเราอ่ะเดินมาแล้วสุดสายเท่านั้นก็พอมันก็ได้แต่การแต่งงานไม่ใช่เครื่องบ่งบอกว่าเรารักกันแค่ไหนเข้าใจครับแต่มันมีหลายๆเรื่องเนี่ยพอเรามาอยู่ในแก๊งแล้วมันกลายเป็นเขาที่เป็นคนนอกไปเลยอ่ะมันก็ต้องเข้าใจด้วยไงหลายอย่างมันไม่คือว่าเป็นคนนอกมันมีใครมองว่าเป็นคนนอกหรอก็เข้าใจแต่เราอ่ะรู้ว่าเขาอ่ะไม่ใช่แต่คนอื่นที่เขามองมามันก็เป็นแบบนั้นไงซึ่งในหลายอย่างมันก็จะไปแคร์คนอื่นทำไมวะเราเป็นความรักมันเกิดแค่คนสองคนแค่มันอยู่กับคนสองคนเองไม่แค่แต่ตาคนอื่นทำไมอ่ะดูอย่างไอ้แจ็คดิถ้าเปรียบไม่ง่ายเลยอ่ะมันฟันแล้วทิ้ง
จบต่อไปแต่ยำคนอย่างเงี้ยดูดิลุงไม่เห็นว่าอะไรเลยเราก็แค่ทำให้มันแบบไม่ต้องไปถึงขั้นแบบขั้นแบบการแต่งงงแต่งงานก็ได้แค่นี้ก็ง่ายละเพราะเป็นแบบโอ้โอ้บอกว่าอ่ะโอเคไม่แต่งงานนะโอเคได้ไม่เป็นไรไม่แต่งแต่เราคบกันแล้วเราก็อยู่ด้วยกันเรารักกันเราก็มีลูกแม่งเลยแต่ไม่ต้องแต่งงานนี่ไงเอาลูกมาเป็นเครื่องแล้วพ่อแม่เขาล่ะเครื่องเตือนใจหรือไม่คนเห็นตัวไงเวนไม่หมายถึงอติอ่ะของอติอ่ะแล้วพ่อแม่กับอติไปทำเขาท้องอ่ะเขาจะสู้ด้านหลังคนยังไงไม่ใช่มาอติมาถึงเรื่องลูกวัวเอามาลูกวัวไอเวนกูเป็นพ่อได้มาคบกันนานแล้วก็มีลูกแม่งเลยจบแต่เอาจริงๆนะต่อให้เรา3คนอ่ะจะลงมติยังไงอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะหัวใจบอสอ่ะก็เป็นคนตอบเชื่อตัวเองได้แต่จำไว้ว่าการแต่งงานก็ไม่ใช่ทุกสิ่งโอ้พูดแค่นี้แหละจะได้หัวจะพูดได้การแต่งงานก็ไม่ได้หมายความว่ามันแค่ทำไม่เป็นมาตรฐานสังคมเฉยๆให้เขารู้ว่าเออมึงจะเป็นผัวเมียแบบเปิดเผยแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเอาไปคิดดูแล้วกันว่าก็เฉยๆแต่ว่าแค่คนรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากรู้ว่าต้องเจ็บตัวหรือคิดดูนะถ้าลื้อทำอะไรแบบดึงดันถึงขั้นที่จะทำอ่ะเจ็บตัวทั้งคู่นะเราว่าไม่ยอมนะลูกว่าเจ็บตัวทำอะไรคิดถึงคนข้างๆคนที่รักลื้อไว้ด้วยละกันอีกคนก็ผู้มีคุณอีกคนก็คนที่เรารักมันต้องอยู่ให้ได้ไม่ใช่ว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เสียไปยากพูดแบบยากหรือจะทำในสิ่งที่ลื้อทำอยู่อาถรรพ์ทิ้งกระดาษทิ้งหรืออยู่แต่ไม่แตกหรืออยู่กันได้ไหมลุงเคยไปก้าวไก่หรือเคยไล่ตีหรือมันก็ไม่นะจนถึงขั้นที่ลื้อมาบอกว่าลื้อจะแตกนี่แหละมันโคตรง่ายเลยลื้อแค่อะมีลูกกันซะจบแค่ว่าแนะนำแบบภาษาผู้ใหญ่แล้วนะถ้ามันมีลูกก็นั่นแหละถ้ามีลูกอะมันจบตอนแตกไม่แตกนะแต่มีลูกไปแล้วอะยังไงมันก็ไปตีมาดีกว่าปะ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 ดีกว่าปะมันพังโดนทิ้งแต่ออกรถแล้วมึงดูดิมึงดูออกรถแล้วมึงดูดิมึงดูดิมึงดูดิความใจร้ายดิมึงดูความใจร้ายดิไม่ทุกคนอาจจะดูสตอรี่นี้ผมเป็นคนเหี้ยขัดความสุขของน้องแต่คุณลองคิดในมองกลับกันไว้คือมึงยังไม่พร้อมอ่ะเรื่องยังไม่จบเลยใครจะคิดปองร้ายพวกมึงถูกต้องไหมมึงเอางานพวกนี้มาเสี่ยงทำไมมึงไม่ทำทุกอย่างให้มันจบก่อนแล้วมึงค่อยไปแล้วแต่หลายมุมมองเว้ยเข้าใจปะความสุขของน้องยินดีที่จะให้ครับใครปองร้ายบ้างอ่ะไหนจะการอีกอ่ะมันเมื่อกี้เลยได้เห็นอะไรแบบว่าข้างหลังกว่าที่สุดท้ายนะตอนคุยกันอ่ะใช่อ่ะตีให้มันรู้อ่ะการเข้าถึงตัวมึงอ่ะง่ายมากทำให้มันรู้อ่ะผมทำให้มันรู้ว่าการเข้าถึงตัวมึงอ่ะมันง่ายมากคือมันง่ายนิดเดียวการที่จะเข้าถึงตัวมึงหรือว่าคนของมึงอ่ะมันง่ายนิดเดียวอ่ะกระดิกนิ้วกูก็เข้าไปได้แล้วถึงตัวมึงอ่ะได้เทคนิคมันนิดหน่อยเมื่อกี้ดึงคืบมากเลยอ่ะที่สุดท้ายอ่ะตำแหน่งกูซ่อมรถก่อนมันต้องซ่อมรถตั้งแต่เริ่มต้นมันโน้นแล้วและอะไรเต็มเอวหมดเลยวะเนี่ยแม่ทำไมที่ซ่อมรถไอ้เหี้ยที่ซ่อมรถมีครับมีเราไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกจริงผิดอะไรไม่ถ้าสมมติว่าลูกหรือตายกับพี่สมชายตายอ่ะเดี๋ยวเราก็จะค่อยตายอย่างช้าๆเหมือนกันปวดสมองชีวิตเหนื่อยใจร้อนก็ร้อนแดดไปผมต้องขึ้นก่อนครับหายแล้วผมนะโดนทิ้งโดนทิ้งอีก
ผมอ่ะมันบทตัวร้ายเว้ยผมมันบทตัวร้ายบอกไว้ก่อนตัวอะไรผมมันบทตัวร้ายผมไม่ใช่บทพระเอกครับผมไม่ใช่วิธีสกปรกขนาดไหนอ่ะผมก็ใช้มาได้อ่ะในเมื่อมึงจุดอ่อนน่ะในเมื่อมึงมีจุดอ่อนน่ะกูก็สามารถหาจุดอ่อนของมึงได้อะสกปรกแค่ไหนกูก็สามารถทำได้อะเพราะว่าผมทำมาแล้วหลายรอบแล้วไม่ใช่ไม่ว่าไม่ได้ทำแค่รอบเดียวผมทำทุกอย่างถ้าทุกคนดูตั้งแต่ที่แรกครับบทบาทแม็กมันไม่ใช่พระเอกถ้าใครดูตั้งแต่แรกอ่ะมึงเคยเห็นแม็กเป็นพระเอกไหมไม่มีครับแม็กไม่เคยเป็นพระเอก